แห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นที่หมื่นร่วมทริปบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 9 นาฬิกา 51 นาทีใครเป็นคนถ่ายให้แห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นที่หมื่นล้านร่วมทริปเป็นนางเอกที่มีแต่เรื่องราวดีๆเบลล่าราณีแม่นายเพิ่งทำบุญใหญ่ทอดผ้าป่าวัดภูเขาทองมีหนุ่มหล่อวิวชวินจิรวนนท์พี่หมื่นของแท้ที่แฟนๆลุ้นว่าที่หวานใจนางเอกสาวล่าสุดสาวเบลเผยภาพไปนิวยอร์กพร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็กตามสไตล์น่ารักด้วยว่านิวยอร์กจ๋าพี่มาแล้วนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นแถมงานนี้เผยภาพคุณแม่ปราณีใส่แว่นกันแดดเผยให้เห็นเงาสะท้อนธรรมเอาโซเชียลแห่ไปซูมส่องเงาแว่นกันแดดคุณแม่ลุ้นเงาที่เห็นว่าเป็นพี่หมื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะเพจเจ๊มอย108โพสต์ภาพเบลล่าพร้อมข้อความว่าเมื่อแม่นายไปเที่ยวพักผ่อนที่นิวยอร์กกูรีบซูมแว่นแม่นายกับคุณแม่ทันทีท่านคะแม่นายลัดคิวหนูปะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพินเมียพี่หมื่นล้านงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตแห่ซูมตามกันหนักใครเป็นคนถ่ายรูปให้เบลล่ากับแม่นีมงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกปชป.ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคการเมือง27 เมษายน 2567 ถึง 10 นาฬิกา 53 นาทีเต้มงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เต็มตัวลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ในปี2570เมื่อวันที่27เมษายนเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เดินทางมาร่วมสังเกตการการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี2567หลังจากสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยนายมงคลกิจกล่าวว่าตนดีใจที่ได้รับบัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้วันที่27เมษายนทั้งนี้ตนมีความตั้งใจมานานตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แต่ด้วยประสบการณ์ในขณะนั้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงสมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คงจะยากขณะเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองในพรรคใหญ่ได้จะต้องอยู่พรรคเล็กและได้รับการยอมรับจากประชาชนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับการฝึกงานที่พรรคไทยศรีวิไลสี่ปีแต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วและรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็ตามยังรักพรรคเดิมที่ทำให้ตนได้เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นเรือใหญ่มีฝีพายที่มีฝีมือเยอะมีประสบการณ์ทั้งพรรคดังนั้นถ้าฝีพายที่แข็งแรงก็จะถูกส่งไปเป็นฝีพายตัวจริงแต่เมื่อถึงเวลาที่เรือลำใหญ่ขึ้นก็ต้องได้ฝีพายมากขึ้นเหมือนกับส.ส.ที่จะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนนายมงคลกิจกล่าวนายมงคลกิจกล่าวอีกว่าในปี2567ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตนอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกรุ่นมาสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคที่มีพื้นที่ให้คนทุกรุ่นและมีความสร้างสรรค์เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักของประเทศเพื่อถ่วงดุลสังคมไม่ว่าพรรคจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าในปี2570พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมแต่ต้องได้รับการสนับสนุนของประชาชนนายมงคลกิจยังกล่าวถึงความประสงค์ที่อยากจะลงสมัครส.ส.ว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้มียุบพรรคการเมืองบางพรรคก็จะทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใน8เขตเลือกตั้งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันว่าจะตัดสินใจส่งผู้สมัครอย่างไรตนพร้อมอยู่แล้วเพราะบ้านเกิดอยู่ที่จ.พิษณุโลก
ส่วนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จอนนทบุรีแต่เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครตนจึงสามารถลงสมัครส.ส.ได้หลายพื้นที่แต่ถ้าไม่มีการยุบพรรคบางพรรคก็จะไม่มีการเลือกตั้งซ่อมทำให้ต้องรอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2570ซึ่งในช่วง3ปีจากนี้ตนจะต้องทำให้พรรคเห็นว่าพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนใน77จังหวัดได้เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามว่าด้วยฝีปากของนายมงคลกิจพร้อมทำหน้าที่ตอบโต้รัฐบาลหรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าตนตอบโต้ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีผลงานที่ชัดเจนนอกจากเรื่องการพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านซึ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวซึ่งไม่ใช่สองมาตรฐานและไม่มีมาตรฐานได้ส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่มีผลงานอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วนายมงคลกิจได้พบกับนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับโค้งตัวไหว้นายจุรินทร์ก่อนที่ทั้งสองคนจะถ่ายรูปร่วมกันและโชว์บัตรสมาชิกพรรคของนายมงคลกิจต่อสื่อมวลชนรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลการเมืองวันที่4พฤษภาคม2567 19:57 นรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567เมื่อวันที่4พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายธูปเทียนแพจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซาบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎรให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติ
เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระศกนิกรกราบจิรทิติการเทอญในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะต่อจากนั้นวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาสองจบเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยเช่นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจระดับพลเอกขึ้นไปข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเป็นต้น